ไปไหนกันล่ะคะคุณแม่จะพาไปซื้อเสื้อผ้าใส่ไปกับพี่ชายพรุ่งนี้ค่ะไม่ต้องซื้อชุดใหม่หรอกจ้ะคนสวยอะใส่อะไรก็สวยแต่คนไม่สวยเนี่ยใส่ชุดราคาเป็นแสนก็ไม่สวยจริงด้วยค่ะพี่ชายเดี๋ยวเราไม่ต้องไปหรอกค่ะคุณแม่ไปแค่เรียกพี่พัดก็พอแล้วค่ะอ้าวพัชราไม่สบายเหรอคะชิดึงสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับชีคแล้วนะคะในลุคทรายนะแบบพี่ชมพู่ในเรื่องทรายสีเพลิงแทนเนื่องจากว่าติดมากแทนดูมา4ตอนแล้วแล้วก็คือชอบในเมคอัพของเขามากเพราะว่าคือสิ่งที่เราเห็นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจคือการที่เขาอะไฮไลท์ตรงเนี้ยชัดมากๆต้องการทำลุคนี้ออกมาค่ะยังไงก็ไปดูขั้นตอนกันเลยมาเริ่มแต่งหน้ากันอีกด้านนึงเลยนะคะโดยที่วันนี้นะคะชีจะเลือกใช้ BB นะคะเพราะว่าในลุคเนี่ยพี่ชมเขาค่อนข้างขาวมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือชีเพิ่งไปกระบี่มานะคะชีก็จะใช้BB 2ยี่ห้อนะคะผสมกัน2ตัวเลยนะคะฮะเสร็จแล้วก็ใช้พับนะคะในการกดๆเพราะว่าลุคนี้เนี่ยชีดูแล้วคือหน้าเขาแบบค่อนข้างแน่นนะแอบแน่นเบาคอนซีลเลอร์ใต้ตากันค่ะก็มาไฮไลท์นะคะใช้ของ MTI นะคะไฮไลท์ตรงหน้าแก้มเยอะๆเลยแล้วก็ตรงหน้าผากตรงนี้นิดนึงลามแล้วก็เปลี่ยนพับอีกด้านหนึ่งนะคะไม่งั้นแบบว่าที่เราไฮไลท์มาอาจจะเป็นสีรองพื้นแทนเชดดิ้งหน้านิดนึงนะคะจะบอกว่าในลุคเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเชดดิ้งตรงข้างแก้มจะมีเชดดิ้งตรงสันนิดหน่อยแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยไม่มีการเชดดิ้งเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าชี้บอกว่าผมแบบลูกผมมันค่อนข้างแบบงงๆนะคะก็เลยมาเชดดิ้งกรอบหน้านิดนึงเพื่อให้หน้าเราเนี่ยดูแบบว่ามีมิติมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพี่เขาเนี่ยโอ้โหหน้าผากเขาแบบได้รูปมากเวลาที่เขามัดผมอะไรอย่างนี้นะก็เชดดิ้งไปแบบว่าให้มันกลืนกับลูกผมเรานะคะแล้วก็มาเกลี่ยตรงบริเวณหน้าผากให้มันแบบว่าสีมันไล่สีกันเห็นไหมคะก็สั่นจมูกนิดเดียวพอครีมบลัชเนี่ยชีจะลงแค่บริเวณหน้าแก้มอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจากดูในลุคเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแบบทำเป็นอย่างนี้ตามปกติที่ชีทำนะเขาจะทาแค่บริเวณหน้าแก้มอย่างเดียวเท่านั้นทาแป้งเลยนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยชีเลือกใช้แป้งพับนะแต่ว่าใช้แป้งเอาเพราะว่าคือหน้าเขาค่อนข้างแน่นนิดนึงอ่ะก็เลยต้องใช้แป้งพับดีกว่าเพราะว่าสีคิ้วที่ในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นน้ำตาลโทนน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็คิ้วพี่เขาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นไม่ยาวมากแต่ว่าตรงเขียนคิ้วได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็มาปัดมาสคาร่าคิ้วต่อเลยใช้ของสกินฟูสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่าคิ้วพี่ชมเนี่ยมีเอกลักษณ์มากเลยคือขนคิ้วจะฟุ้งๆนะคะชีก็จะปัดขึ้นอย่างนี้ทาอายไพรเมอร์ต่อเลยค่ะI've been spin away too long checking my tone. จะเลือกใช้สีนี้นะคะ2สีนี้นะคะผสมกันเพราะว่าจริงๆในเรื่องเนี้ยจะบอกว่าส่วนมากเลยนะจะเห็นทาตาสีชมพูเหลือบม่วงหมดเลยค่ะก็จะมีสีน้ำตาลบ้างเล็กน้อยแต่ว่าชีเลือกเอาสีนี้มาดีกว่ามันดูน่าสนใจมากกว่าไล่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะชีก็จะเลือกใช้อายแชโดว์ที่สีประมาณสีม่วงนี้นะคะเห็นไหมม่วงนี้นะคะมาเกลี่ยบริเวณด้านหลังนิดนึงให้มันฟุ้งๆตอนนี้โอเคประมาณนี้แล้วนะคะก็เกลี่ยให้มันฟุ้งๆเข้ากันนะคะที่จะกรีดไอลิเนอร์แบบว่าตวัดขึ้นนิดเดียวนะคะซึ่งในลุคเนี่ยจะเขาจะกรีดตาที่ไม่ค่อยหนามากเส้นไม่ค่อยหนานะถ้าเป็นในลุคกลางวันนะก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่กรีดอายไลเนอร์แล้วก็อินไลเนอร์ข้างบนไปแล้วนะคะชีก็จะมาใช้แปรงหัวตัดอย่างนี้นะคะในการใช้อายแชโดว์สีดำนะคะทับเส้นข้างล่างไปนะเพราะว่าคือในภาพเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความคมชัดของแบบดินสอแต่ว่ามันเป็นความที่แบบฟุ้งๆเบาๆนะก็เลยจะใช้อันนี้ซึ่งทรายเนี่ยเขาจะเขียนข้างล่างเนี่ยตั้งแต่หัวตาไปจรดปลายตาเลยนะคะ
าติดขนตากันเลยนะคะวันนี้ชีเลือกใช้ขนตาที่แบบว่าค่อนข้างหนาแล้วก็ฟุ้งๆแบบนี้นะคะSky, oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper.แล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทรายเลยนะคะก็คือหัวตาเนี่ยจะต้องมีกับเพชรนิดหน่อยเหลี่ยมๆนะคะเลยทาแก้มเนี่ยก็จะทาแค่หน้าแก้มเหมือนเดิมใช้สีชมพูอ่อนนะคะสีชมพูอ่อนของท็อปช็อปทาแค่หน้าแก้มเท่านั้นนะมาเชดดิ้งกันต่อเลยนะคะซึ่งเชดดิ้งก็จะใช้ของแม็กซีดาร์กเหมือนเดิมนะคะจะใช้เชดดิ้งบริเวณข้างจมูกกับใต้ที่ปัดแก้มนะคะชี้เห็นนะที่ดูจากรูปนะเขาจะเชดดิ้งมาถึงนี่เลยแต่ว่าเขาจะแบบเขาจะไม่ไปเน้นตรงข้างแก้มนะจะเน้นตรงเนี้ยเลือกสีเชดดิ้งที่แบบว่าอย่าเข้มมากนะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเขาจะไม่เข้มมากและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของไซด์เช่นเดียวกันนะคะก็คือหน้าแก้มจะไฮไลท์ชัดมากนะวันนี้ใช้ของ Soft and Gentle นะคะของ MAC นะคะแล้วก็สันจมูกด้วยนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ค่อนข้างชัดเลยเหมือนกันพีโซนนะคะปากวันนี้นะคะชีเลือกใช้สี Angel ของ MAC นะคะแต่ว่าลงมานิดนึงแล้วก็ลงซ้ำอีกทีหนึ่งจะเป็นสีชมพูอ่อนชอบนะสำหรับลุคทรายนะที่ส่วนมากเขาจะมัดผมรวบตึงนะคะแล้วก็ใส่ต่างหูเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของใบหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยซีก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้สึกย่อไม้หายไปอีกแล้ว ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าการกดไลค์ให้กำลังใจกันเนี่ยมันทำให้เหมือนว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นที่จะทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไปตามหาชาวละบ๊ายบายที่แกล้งให้ดูแข็งแรงไม่ต้องการอ่อนแอให้ใครดูสิ่งที่ใครต่อใครก็